เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกับคิมเมชชั่นเคยนะผมในช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันพุธโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวสารในสำหรับแฟนชอยที่จะมาในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสมีใครกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าอาทิตย์นี้ถ้ามาจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักเตะในส่วนของแฟนชอยโซนเอเชียนั่นเองนะผมก็มาดูกันเลยว่าจะมีใครกันบ้างสำหรับนักเตะแฟนชอยโซนเอเชียที่เราไปโหวตกันนะผมบอกเลยว่ามีนักเตะทีมชาติไทยมาด้วย1คนโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดนะครับถ้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยละกันนะผมมาดูกันซิว่ามีใครมานะครับผมคนแรกก็จะเป็นซอนฮึมมินนะผมจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ผมมาด้วยพลังเริ่มต้นที่89นะครับแล้วก็ตันที่95นะครับสำหรับซอนฮึมมินโอ้โหข้าพลังในการบุกหรือว่าดริปปิ้งอะไรเนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับสำหรับซอนฮึมมินก็รอเปิดกันได้เลยในวันพรุ่งนี้เตรียมคอยเตรียมอะไรไว้ดีๆนะครับโอเคมาต่อกันที่คนที่2ครับคนที่2เป็นใครครับผมคนที่2ก็จะเป็นคากาวะครับนักเตะเก่าของบอสบารุเซียดอร์ทมุนด์ไม่ใช่บอสสิบารุเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยสำหรับคากาวะเนี่ยตอนนี้ก็เล่นไปอยู่กับทีมไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับผมก็ถือว่ามาด้วยความเราเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่86นะครับผมแล้วก็ตันที่92นะครับสำหรับคากาวะนะครับเล่นตำแหน่ง ANF นะครับก็รอเปิดกันได้เลยเผื่อได้นะครับผมโอเคมาต่อกันที่คนที่3ครับคนที่3เป็นใครครับคนที่3ก็เป็นนี่เลยครับเนี่ยซันดะครับอักสมูนะครับผมซันดะอัพมูนนะครับผมวันนี้ก็มาได้ข้าพลังเริ่มต้นที่86ครับตันที่94โอ้โหนักเตะเซนิตครับคนนี้เล่นเป็นตำแหน่ง CF ครับเป็นบอลดำนะครับผมก็ถือว่าน่าใช้อีกตัวเลยแต่ตัวปกติเบียดเพเยอร์เนี่ยจะเป็นบอลทองนะครับสำหรับอักมูนนะครับผมโอเคมาต่อกันที่คนที่4ครับคนที่4เป็นใครครับคนที่4ก็จะเป็นคนนี้เลยครับเนี่ยฮอนดะนะครับผมฮอนดะนะครับฮอนดะเนี่ยก็มาได้ค่าพลังเริ่มต้นที่85ครับแล้วก็ตันที่89นะครับสำหรับฮอนดะนะครับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะญี่ปุ่นอีกคนเลยที่คิดว่าน่าจะโอเคเลยถ้าเล่นมาปล่อยเนี่ยเล่นตำแหน่ง RMF นะครับไม่ใช่ RWF RMF นะครับสำหรับฮอนดะก็ถือว่าน่าลองเปิดอยู่นะครับผมโอเคไปต่อกันที่คนที่6หรือ5เนี่ยคนที่5ก็จะเป็นอูเลยนะครับผมอูเลยเนี่ยมาด้วยค่าพลังที่84นะครับแล้วก็ตันที่90นะครับสำหรับอูเลยก็เป็นตำแหน่ง LWF นะผมก็ถือว่าน่าจัดอยู่นะนะครับน่าจะเป็นบอลทองนะครับเป็นบอลทองแน่นอนนะครับค่าพลังมันเริ่มต้นที่84ตันที่90นะครับสำหรับอูเลยนะครับผมโอเคไปต่อกันที่ค่าพลังคนที่6นะครับผมคนที่6เป็นใครคนที่6ก็จะเป็นคุโบะนะครับจากมายอร์กานะครับมายอร์กาคนนี้นะครับคูโบะมาได้ค่าพลังเริ่มต้นที่83ครับแล้วก็ตันที่94นะครับสำหรับคูโบะก็เป็นกองกลางตัวรับนะครับผมไม่ใช่กองกลางตัวรุกนะครับผม AMF เนี่ยผมก็น่าเปิดน่าลองอยู่นะครับสำหรับคูโบะแต่ว่าเราก็น่าจะได้ฟรีแล้วแหละนะครับก็ไม่น่าจะอยากได้เท่าไหร่นะครับในหลายๆคนนะครับผมโอเคไปต่อกันที่คนที่สุดจัดที่สุดนะครับสำหรับแพ็คนี้สำหรับนักเตะของทีมชาติไทยของเราผมก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับนี่สุภโชคสารชาตินะครับผมมาแล้วนะครับจากนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมมาด้วยค่าพลังเริ่มต้นที่81ครับตันที่90โอ้โหฟังไม่ผิดหรอกนะครับผมตันที่90จริงๆนะเพราะว่าอายุน้อยนะครับผมอายุเพียง21เท่านั้นเองนะครับก็มีเวลาพัฒนาได้เยอะนะครับสำหรับสุภโชคสารชาตินะครับผมก็นี่แหละเราต้องเปิดเอาตัวนี้ให้ได้นะครับในวันที่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันที่สิวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสเราต้องเป๊ะสักดอกนะครับจัดไป300คอยเผื่อได้เผื่อโดนนะครับอันนี้น่าจะเปิดไม่จำกัดนะผมเหมือนปกติเลยมีทองเท่าไหร่เปิดได้หมดเลยนะครับผมโอเคไปต่อกันที่คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายนะผมในแพ็คนี้ก็จะเป็นอีคังอินนะครับผมคนนี้เนี่ยมาด้วยค่าพลังเริ่มต้นที่81ครับแล้วก็ตันที่93นะครับสำหรับอีคังอินนะครับผมคนนี้ก็เล่นตำแหน่ง AMF นะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะผมเล่นยูลีกลีกสเปนนะครับผมลีกสเปนนักเตะน่าจะเป็นนักเตะญี่ปุ่นหรือว่านักเตะอะไรเนี่ยนะครับเขาคนนี้ก็ถือว่าน่าใช้อีกคนเลยนะครับก็เป็นว่าอัปเดตข่าวสารในเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับนักเตะแฟนชอยที่จะมาในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับน่าจะมาแน่นอนแหละไม่น่าจะผิดคาดนะผมก็เตรียมคอยเตรียมรอเปิดเอาสุภโชคสารชาติกันได้เลยนะครับถือว่าสุดจัดประหลาดบอกจริงๆนะครับสำหรับแพ็คที่จะมาในวันพรุ่งนี้พร้อมกับแพ็คพวกตำนานหรือว่าแพ็คPlayer of the Week ในวันพรุ่งนี้นะผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแล้วกันว่ามันจะมาจริงไหมนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับตอนนี้ปาลานะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ